ช่วงนี้เราติดตามต่อเนื่องในส่วนของกองทุนยอดเยี่ยมที่ได้รับรางวัลจากเวที Money and Banking Award นะครับวันนี้เป็นคิวของกองทุนหุ้นต่างประเทศยอดเยี่ยมนะครับจะเป็นกองไหนและเขามีนโยบายในการบริหารจัดการอย่างไรลองไปฟังกันดูครับเชิญค่ะรางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมแห่งปี Best Mutual Fund of the Year เป็นรางวัลที่มอบให้กับกองทุนรวมแต่ละประเภทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในรอบปีรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปีกองทุนหุ้นต่างประเทศ Foreign Equity Fund ได้แก่กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะครับของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงนะครับเรียนเชิญคุณพีระพงษ์จิระเสวีจินดาประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นรับรางวัลครับการได้รับรางวัลนี้นะฮะก็เป็นเครื่องพิสูจน์นะฮะว่าแนวทางในการตัดสินใจลงทุนของบลจ.บัวหลวงเนี่ยมาในแนวทางที่ถูกต้องนะฮะซึ่งเป้าหมายของเราเนี่ยต้องการที่จะมีอันดับฟันแรงกิ้งอยู่ในแนวหน้าของอุตสาหกรรมในทุกประเภทกองทุนนะฮะแล้วก็การได้รับรางวัลนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์นะฮะว่าเรามาในแนวทางที่ถูกต้องนะครับซึ่งผลตอบแทนในอดีตนะเราเข้าใจดีนะว่าไม่ได้ยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมุ่งมั่นในการทำงานหนักต่อไปนะเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวครับนะก็ต้องให้เครดิตกับกองทุนปลายทางที่เราฟีดเข้าไปนะฮะก็คือกองทุนนิปปอนไลฟ์อินเดียแอสเซทแมเนจเมนต์นะที่บริหารกองทุนปลายทางนะครับซึ่งเขามีแนวทางในการบริหารกองทุนนะฮะปรัชญาในการลงทุนแล้วก็กระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์นะฮะที่ดีนะฮะซึ่งในกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์เนี่ยเขาคัดเลือกหลักทรัพย์จาก 5,000 หลักทรัพย์นะในอินเดียนะลงมาเหลือแค่ 40-60 หลักทรัพย์นะฮะโดยที่เน้นหลักทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงในราคาที่เหมาะสมนะฮะซึ่งก็ทำให้ผลตอบแทนของกองทุนเนี่ยดีมาอย่างต่อเนื่องนับจากจัดตั้งกองทุนครับในปีนี้นะฮะก็ปัจจัยที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจและการลงทุนก็คือเรื่องของดอกเบี้ยนะฮะหลายประเทศเนี่ยก็อัตราดอกเบี้ยยังปรับตัวสูงขึ้นอยู่นะฮะถึงแม้จะใกล้จุดสูงสุดแล้วก็ตามนะฮะการที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะที่ว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยได้นะแต่มุมมองของเราเนี่ยก็คือมีโอกาสนะฮะสำหรับกองทุนตราสารหนี้เนี่ยที่เราก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงนะฮะรวมถึงหากอัตราดอกเบี้ยหรือยิวลดลงเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องของ capital gain ด้วยนะฮะก็จะได้อีกต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีมุมมองที่เป็นบวกกับตราสารหนี้นะฮะในส่วนของตราสารทุนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันเยอะมากนะฮะหลายประเทศเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นไปเยอะแล้วนะฮะเนื่องจากว่า price in นะฮะในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะลดลงในอนาคตนะแต่ว่าในดัชนีหลายประเทศเนี่ยก็ยังน่าสนใจอยู่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออินเดียนะฮะซึ่งอินเดียเนี่ยเราแนะนำให้ลูกค้านะฮะ overweight ในการลงทุนนะเนื่องจากว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยออกมาดีกว่าที่คาดนะฮะรวมถึงอัตราดอกเบี้ยของอินเดียนะฮะทางธนาคารกลางเนี่ยหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นผลบวกกับตราสารทุนของอินเดียครับภาพธุรกิจของครึ่งปีหลังนะฮะทางบลจ.บัวหลวงเนี่ยก็ยังเน้นออกผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองกับลูกค้าทั้ง3กลุ่มนะฮะก็คือกลุ่มวัยทำงานนะฮะกลุ่มวัยเกษียณนะฮะแล้วก็กลุ่มมั่งมีนะฮะหรือว่า wealth นะครับซึ่งในแนวทางในการที่จะออกกองทุนของเราก็จะออกโปรดักต์เนี่ยที่ตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำนะฮะพวกตราสารหนี้ไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะฮะไม่ว่าจะเป็นตราสารทุนหรือว่าตราสารทางเลือกนะครับทั้งในและต่างประเทศครับส่วนในเรื่องของการให้บริการนะฮะเราก็ยังจะยกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในการให้บริการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะฮะยกตัวอย่างเช่น BBL AM e-service นะซึ่งเราก็จะให้บริการในการโหลดเอกสารนะฮะสำหรับกองทุนประหยัดภาษีนะฮะแล้วก็จะมีการให้บริการออนไลน์แพลตฟอร์มนะก็คือ BF Fund Trading นะซึ่งก็จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเปิดบัญชีนะฮะในการยืนยันตัวตนแล้วก็ความหลากหลายในการชำระค่าบริการนะฮะอีกอันนึงก็คือเรื่องของ PVD Fund Connect นะฮะซึ่งก็ให้บริการกับลูกค้ากองทุน Provident Fund นะฮะในการที่จะดูข้อมูลในการสับเปลี่ยนกองทุนแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารด้วยนะฮะอีกอันนึงก็คือเรื่องของ BBL AM Wealth Management Academy นะฮะซึ่งก็เป็นทีมที่เราตั้งขึ้นมานะฮะในการที่จะให้ความรู้ในเรื่องการลงทุนนะฮะตั้งแต่ความรู้ในเบื้องต้นจนถึงความรู้ในเชิงลึกนะครับให้กับทั้งประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษาไปจนถึง
ผู้ลงทุนนะฮะที่มีความ sophisticated นะฮะซึ่งอันเนี้ยเราต้องการที่จะส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ลงทุนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะฮะในแง่ของการแนะนำการลงทุนให้กับลูกค้านะฮะเราก็แนะนำให้ลูกค้าเนี่ย stay invest นะฮะก็คือลงทุนอย่างต่อเนื่องนะฮะไม่จับจังหวะนะฮะเพราะว่าการจับจังหวะนี่เป็นเรื่องที่ยากและอาจจะทำให้เสียโอกาสได้รวมถึงแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยทำ dollar cost average นะคือถัวเฉลี่ยการลงทุนไปนะฮะไม่ว่าภาวะตลาดจะเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งหลายกองทุนเนี่ยเราก็เปิดให้สำหรับที่สามารถที่จะทำ dollar cost average ได้ถือเป็นที่มาของรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้นะคะมุ่งมั่นตอบโจทย์ทางด้านของนักลงทุนต่อไปด้วยแล้วค่ะ